ขียนพี่ก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถคนนึงนะหรือว่าพี่จะยอมไปคิดฆ่าเขาไปตลอดชีวิตเราพออยู่พอกินกันไปก่อนได้ไหมแต่ฉันอายเพื่อนพี่อยากเข้าใจไหมว่าฉันอายเพื่อนถามจริงๆแต่พี่ไม่อยากรวยกับเขาบ้างเหรอทำอะไรอ่ะฉันใส่หน่อไว้อ่ะว่าจะไปขายพรุ่งนี้เช้าแล้วเย็นนี้ทำอะไรกินอ่ะนู่นนู่นนู่นฉันแกงผักกาดนู่นอ่ะแกอยากกินไหมแกงผักกาดแกไม่เบื่อหรอกินแต่แกงผักอ่ะก็ฉันปลูกเองเต็มสวนนู่นฉันก็เก็บมาทำมันก็ประหยัดดีนะแจงบีแกจะประหยัดอะไรนักหนาแฟนแกเป็นถึงหัวหน้าช่างลูกน้องอ่ะก็ตั้งหลายคนใหญ่แค่ตำแหน่งนะสิแกเงินเดือน 20,000 กว่าเองนี่ก็ทำมาตั้งนานแล้วนะแกเพิ่งได้ขึ้นเงินเดือนเองอ่ะบี 20,000 กว่าอยู่ยังไงอ่ะนี่แกฉันว่าออกมาทำเองเหมือนพี่วีแฟนฉันสิได้เงินเยอะแยะเลยนะและนี่จะเป็นขี้ข้าเขาไปตลอดชีวิตเลยเหรอทำดีแทบตายอ่ะสุดท้ายอ่ะเขาก็ไม่เห็นหัวหรอกนะแล้วถ้าจะให้ผัวฉันออกมาจะให้มาทำอะไรล่ะแจงโอ้บีเจ้าของบริษัทอ่ะเขารวยเอ้ารวยเอาลูกน้องอ่ะก็ถูกหลอกใช้ไปวันๆแหละแกเชื่อฉันสิถ้าไม่รู้จะทำอะไรอ่ะก็มาถามพี่วีได้นะเดี๋ยวฉันไว้เก็บไปคุยกับผัวฉันก่อนละกันจ้าบุ้งพ่อกลับมาแล้วมีอากาศร้อนจังอ่ะพี่อันฉันว่าพี่ก็ทำงานที่บริษัทนี้มาตั้งนานแล้วนะพี่ฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะพี่ทำงานบริษัทเนี้ยตั้งแต่เรายังไม่มีลูกจนตอนเนี้ยผักบุ้งได้10ขวบแล้วนะพี่มันก็ยังไม่รวยขึ้นมาสักทีอ่ะฉันว่าพี่ออกมาทำอย่างอื่นดีกว่านะแจงอ่ะฉันเห็นพี่วีอ่ะซื้อทองให้มันใส่เส้นบัลเลอร์เลยนะพี่ฉันก็อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆแต่งตัวสวยๆใส่ทองเหมือนแจงมันมั่งอ่ะนะพี่นะพี่อันนะนี่บีพูดอะไรของบีอ่ะเจ้านายพี่อ่ะเขาดีกับครอบครัวเรามากเลยนะถึงแม้เงินเดือนพี่จะน้อยอ่ะแต่เจ้านายอ่ะเขาช่วยเหลือเราทุกอย่างเลยนะบีจำได้ไหมตอนที่ลูกเราป่วยอ่ะเงินค่ารักษาพยาบาลสักบาทเราก็ไม่มีไม่ใช่เจ้านายพี่หรอที่เขาดูแลทุกอย่างพี่อันก็เป็นเพราะพี่ทำงานถวายหัวให้เขาซะขนาดนั้นน่ะเขาก็ต้องเอาอกเอาใจพี่มันธรรมดาไหมล่ะเขากลัวไม่มีคนทำงานให้เขามากกว่าสิไอ้พวกเจ้าของบริษัทนะมันก็หลอกใช้พี่นั่นแหละพี่อันบีบ้านเราก็มีอยู่ข้าวเราก็มีกินรถเราก็มีขับอ่ะบีก็เห็นน่ะครอบครัวเราอ่ะ
มีกินมีใช้มากกว่าครอบครัวอื่นตั้งเยอะอ่ะอีบ้านเก่าๆเนี่ยนะเถียนจะพังวันไหนก็ไม่รู้ฉันถามพี่จริงๆเถอะพี่ไม่อยากรวยกับเขาบ้างเหรอนี่เถียนพี่ก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถคนหนึ่งนะหรือว่าพี่จะยอมเป็นขี้ข้าเขาไปตลอดชีวิตฮะฉันถามทำไมไม่ตอบพี่อันบีทุกวันนี้เราก็มีความสุขกันดีไม่ใช่หรอแล้วถ้าบีให้พี่ออกงานมาเราจะไปทำอะไรกันล่ะก็ออกมาก่อนเถอะพี่อันออกมาเลยเดี๋ยวมันก็มีงานเองอ่ะไปปรึกษาแจงไปปรึกษาพี่วีก่อนก็ได้พี่อันบีรู้ไหมการที่เราจะออกงานมาเป็นเจ้าของบริษัทเองอ่ะมันยากแค่ไหนตอนนี้เราพออยู่พอกินกันไปก่อนได้ไหมแต่ฉันอายเพื่อนพี่อันเข้าใจไหมว่าฉันอายเพื่อนถามจริงๆแต่พี่ไม่อยากรวยกับเขาบ้างเหรอถ้าพี่ยังไม่ลาออกจากงานนะฉันก็จะพาลูกไปอยู่ที่บ้านกับแม่ไปค่ะปุ๊บลูกลูกแล้วพี่อ่ะจะทนทำงานไปคิดฆ่าเขาตลอดชีวิตก็ตามเจ๊พี่เราจะไปไหนกันหรอคะแม่ไปบ้านยายลูกยายอยู่กับพ่อค่ะอยู่กับแม่ผักบุ้งฉันไม่น่าแต่งงานกับคนไม่มีนาคนแบบพี่เลยเนี่ยไปผักบุ้งดีดีบุ้งลูกบีอย่าไปเลยนะเห็นแก่ลูกเธอเราสองคนน่ะไม่ควรทะเลาะกันแบบนี้ต่อหน้าลูกนะไม่เป็นไรหรอกพี่อันลูกมันก็จะได้รู้ว่าพ่อบีอ่ะก็ได้พรุ่งนี้พี่จะไปลาออกจากงานแล้วเดี๋ยวอ่ะจะทำอะไรต่อค่อยว่ากันตกลงไหมอืมบีอย่าทำแบบนี้เลยนะเชิญค่ะเอาอันมีอะไรเปล่าคือมีอะไรอันไม่ต้องเกรงใจหรอกพูดมาเลยคือพี่นีครับผมจะมาขอลาออกนะครับอันมีอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรก็บอกได้นะเปล่าครับคือผมอยากไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วมีงานสำรองแล้วหรอยังไม่มีเลยครับคิดดีแล้วหรออันลาออกไปงานสำรองไม่มีแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้ไหนจะลูกเราเมียเราอีกล่ะผมคิดมาดีแล้วครับพี่นีพี่นีให้ผมออกเถอะนะครับถ้าอ่านน่ะคิดดีแล้วก็ตามใจอ่านก็แล้วกันพี่ยังไม่ขัดขวางหรอกก็ขอบใจมากนะที่อ่านน่ะช่วยทุกอย่างแต่พี่ขออะไรอีกอย่างได้ไหมพี่อ่ะอยากให้อันน่ะช่วยสร้างบ้านให้พี่หลังนึงหลังสุดท้ายจริงๆอันน่ะอยู่กับพี่มานานไม่เคยบกพร่องอะไรเลยพี่อ่ะก็เลยอยากให้อันเป็นคนสร้างบ้านหลังเนี้ยพี่จะสร้างให้คนพิเศษพี่อยากจะขอบคุณเขาอ่านช่วยพี่ได้ไหม
ช่วยสร้างให้พี่หน่อยนะอันนะก็ได้ครับพี่นีถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอา BOQ มาให้พี่นีดูนะครับขอบใจอันมากนะขอบคุณพี่นีมากนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับจ้ะมาแล้วเหรอมานั่งก่อนพี่มานั่งก่อนมานั่งก่อนจ้ะพี่อันพี่ลาออกจากงานแล้วใช่ไหมไปเราไปหาแจงกันพี่บีพี่อ่ะยังไม่ได้ลาออกจากงานเอ้าทำไมอ่ะพี่อันจริงๆอ่ะเขาก็ให้พี่ออกนั่นแหละแต่ว่าคุณนีอ่ะก็ขอให้พี่สร้างบ้านให้อีกหลังนึงเป็นบ้านหลังสุดท้ายน่ะคนก็ต้องเยอะตั้งแยะจะมาดึงไว้ทำไมคุณเนียเขาบอกพี่ว่าระหว่างที่พี่สร้างบ้านหลังเนี้ยพี่จะได้มีเวลาคิดถ้าพี่ออกงานไปอ่ะพี่จะไปทำอะไรแล้วพี่ทำไมไม่ปฏิเสธเขาบีพี่ทำงานกับเขามาตั้งนานอ่ะคุณนีเขาดีกับพี่มากนะจะให้พี่ปฏิเสธเขาได้ยังไงสร้างบ้านหลังสุดท้ายงั้นเหรอดึงเกมเลยสิมิว่าไม่อยากให้พี่ออกมากกว่าเลยพี่อังว่าแต่บ้านหลังสุดท้ายงั้นเหรอฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะพี่เราจะมีเงินก้อนใหญ่ไปทำทุนกันละพี่อะไรแล้วเราจะเอาเงินจากไหนก็อีบ้านหลังสุดท้ายของพี่นี่ไงเราก็ลดสเปกลงเอาของถูกๆมาใช้งานนี้พี่คุมงานเองไม่ใช่หรอไม่มีใครรู้หรอพี่อันทีเนี้ยเราก็จะมีเงินไปทำอะไรอย่างอื่นไงล่ะพี่หึไม่เอาหรอกมันไม่ดีอ่ะพี่ไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดนี่พี่อันพี่ก็ทำดีมาตั้งนานนะฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเลยเนี่ยมันเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วนะพี่ครอบครัวของเราอ่ะจะได้สุขสบายกันสักทีหรือว่าพี่ไม่อยากเห็นฉันกับลูกมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนคนอื่นเขามั่งเอาเถอะนาพี่อ่ะทำตามที่ฉันบอกแล้วกันลดสเปคลงสายฟงสายไฟสุขภัณฑ์กระบงกระเบื้องเนี่ยแบบนี้เราได้หลายแสนเลยนะพี่ว่าแต่บ้านหลังใหญ่ไหมอ่ะก็พอได้อ่ะ3ห้องนอนโอ้แบบนี้ฉันว่าได้เป็นล้านเลยนะพี่เอาน่ะพี่ไม่ต้องคิดมากนะทำตามที่ฉันบอกแล้วกันพี่อันงั้นเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวให้พี่กินก่อนแล้วกันไม่ต้องคิดมากนะพี่อันเชิญค่ะพี่นีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี่ครับพี่นี BOQ บ้านที่พี่นีให้ผมสร้างผมเอามาให้พี่นีตรวจนะครับไม่ต้องตรวจหรอกอันที่ผ่านมาอันน่ะทำดีมาตลอดพี่อ่ะไว้ใจอันแล้วก็ต้องขอบคุณอันมากนะที่สร้างบ้านหลังนี้ให้พี่อ่ะขอบคุณพี่นีมากนะครับที่ไว้ใจผมผมสัญญาว่าผมจะทำบ้านหลังนี้ออกมาให้ดีที่สุดงั้นผมขอตัวไปทำงานต่อนะครับฝากด้วยนะครับผมThank you.
างที่ลูกค้าสั่งตามนั้นนะคะโอเคเลยครับทุกอย่างตามสเปคทุกอย่างครับโอเคค่ะคุณอันอ๋อคุณอันคะอันนี้เป็นรายการวัสดุอะค่ะของบ้านหลังใหม่ที่เรากำลังจะขึ้นงานกันนะคะเดี๋ยวยังไงกิวี่เอาไปสั่งให้เลยแล้วกันนะคะไม่เป็นไรครับคุณกิวี่เดี๋ยวบ้านหลังเนี้ยผมจัดการสั่งซื้อของเองครับทำไมอะคะคุณอันเดี๋ยวกิวี่สั่งให้ดีกว่าค่ะผมบอกว่าไม่เป็นไรไงครับเดี๋ยวบ้านหลังเนี้ยผมจะสั่งซื้อของเองทำไมอะคะคือบ้านหลังเนี้ยคุณนีเขาให้ผมสร้างให้คนพิเศษนะครับผมเลยอยากจะซื้อของเองจะได้ออกมาดีไงครับคนพิเศษของคุณนีนี่เองคนอ่านนี่เป็นคนดีจังเลยนะคะมิน่าล่ะคนนี้ถึงได้ไว้ใจคุณอ่านถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปสั่งซื้อของก่อนนะครับได้ค่ะถ้ายังไงฝากคุณกิ๊บบี้ต่อที่นี่ด้วยนะครับได้ค่ะญาติครับพี่นีเจอนั่งขานครับพี่นีครับวันนี้ผมทำงานวันสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับกุญแจบ้านใหม่ที่พี่นีให้ผมสร้างให้คนพิเศษของพี่นีนะครับพี่อ่ะต้องขอบคุณอันมากเลยนะตลอด10ปีที่ผ่านมาอ่านน่ะทำให้บริษัทเราอ่ะเติบโตขึ้นมาเยอะเลยไม่ต้องแปลกใจหรอกอันบ้านเนี่ยพี่อ่ะตั้งใจอ่ะจะมอบให้คนพิเศษแทนคำขอบคุณอ่านจำได้ไหมคนๆนั้นก็คืออันไงล่ะคนที่พี่อยากจะขอบคุณอันน่ะอยู่กับพี่มาตั้งแต่บริษัทเนี้ยยังเล็กๆยังไม่มีอะไรเลยช่วยกันมาจนถึงวันนี้เติบโตได้ขนาดนี้มีพนักงานเป็นร้อยๆบ้านหลังเดียวอ่ะพี่ว่ามันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะอันอันทุ่มเททำงานช่วยทุกอย่างเลยอันรับไปไว้เถอะนะพี่ต้องขอบคุณอันมากจริงๆขอบคุณพี่นีมากนะครับไม่เป็นไรจะไปทำหน้าซาบซึ้งอะไรขนาดนั้นไปแล้วอ่ะก็กลับมาเยี่ยมกันบ้างนะถ้าหายไปเลยเนี่ยจะโกรธเลยนะจะไม่นับเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วขอบคุณพี่นีอีกครั้งนะครับโชคดีนะอันขอให้เจริญรุ่งเรืองขอบคุณจริงๆครับพี่นีผมขอตัวนะครับโชคดีอย่าลืมติดต่อมานะสวัสดีครับเอาเป็นว่าช่างเถอะ
พี่อันขอบคุณพี่มากเลยนะที่พี่อ่ะซุ่มซื้อบ้านใหม่ให้เราฉันรักพี่มากเลยนะพี่อันบ่ะไปพูดเข้าบ้านกันดีกว่าลูกฉันซื้อของเข้าบ้านหน่อยนะพี่อุตส่าห์มีบ้านสวยๆบ้านในฝันกับเขาสักทีเฮ้ยป่ะพี่อ่ะไปกันเถอะป่ะพี่ป่ะป่ะเฮ้ยบุ้งลูกหนูล็อกประตูบ้านอยู่แต่ในบ้านนะอย่าออกไปไหนนะถ้ามีอะไรอ่ะกดโทรศัพท์โทรมาแม่นะเดี๋ยวพ่อไปซื้อของก่อนล้านหนึ่งถ้ามาจำที่ดินของผมผมให้พี่เลยล้านหนึ่งเอ้าผักบุ้งว่าไงลูกแม่เพิ่งถึงมีอะไรหรือเปล่าฮะผักบุ้งอะไรลูกลูกออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะลูกคุณอะไรพี่บ้านไฟไหม้ลูกลูกผักบุ้งหนูออกมาเดี๋ยวนี้อย่าวางนะผักบุ้งเดี๋ยวแม่รีบกลับไปผักบุ้งวัสดุอะค่ะของบ้านหลังใหม่ที่เรากำลังจะขึ้นงานกันนะคะเดี๋ยวยังไงกีวีเอาไปสั่งให้เลยแล้วกันนะคะไม่เป็นไรครับคุณกีวีเดี๋ยวบ้านหลังเนี้ยผมจัดการสั่งซื้อของเองครับ
ทษนะลูกพูดเป็นไรบ้างไหมลูกพี่พี่ขอโทษขิดมันสางแม่เลี้ยงหลานเราเพิ่งซื้อแท้ๆม่วงลูกพูดเป็นไรบ้างไหมเนี่ยพูดแบบม่วง